สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนโรคระบาดกำลังกระจายไปทั่วโลกด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมในที่นี้ไม่ได้ถูกกำหนดมานะเวลาปัจจุบันแต่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่อดีตไว้พักใหญ่แล้วนะให้กรรมนี้กระจายไปทั่วโลกนี้เป็นโลกที่เกิดจากอาวุธชีวภาพของมนุษย์เนี่ยนะครับนะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องโรคระบาดนะที่กระจายด้วยอำนาจแห่งกรรมนะถามว่าเพราะอะไรเพราะโรคนี้คือโรคโควิด-19 โรคหวัดนกโรคลาดำและโรคประหลาดๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งเกิดทั้งในธรรมชาติและอาวุธชีวภาพเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเอาสององค์นี้มาให้ได้รู้ได้เห็นให้ได้บูชาให้ได้เข้าใจนะว่าท่านเท้ามหาพรหมนะชมพูหรือเท้ามหาชมพูเนี่ยผู้เป็นใหญ่นะผู้อยู่เหนือกฎนะแห่งโรคระบาด ทั้งหลายนะถ้าใครทำบุญให้ท่านก็ดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปิพระพรหมปฏิภาหายะปิพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาคมามิหังมาจิตตังปิยังวะมะนะชาลิตินามาภาทะนะมาอาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทายังนามามิหังโอมปโตเมตังปราชิวินังสุขโตจุติจิตตาเมตานิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังปราชิวินังสุขโตจุติจิตตาเมตานิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังปราชิวินังสุขโตจุติจิตตาเมตานิพพานังสุขโตจุติบทบูชาท่านพญายมราชเนี่ยรักษาโรคระบาดได้แล้วก็รักษาได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าต้องอาราธนาบารมีและเอาขวดน้ำหรือขันน้ำหรือแก้วน้ำเนี่ยมาวางไว้ต่อหน้าหุ่นรูปปั้นท่านและจุดธูปทั้งหมด9ดอกส่วนท่านเท้ามหาพรหมส่วนท่านเท้ามหาชมพูเนี่ยคือพรหมนะเป็นมหาพรหมประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับโรคระบาดโดยตรงท่านเท้ามหาชมพูท่านเท้ามหาพรหมชมพูจริงๆเขาเรียกว่าท่านเท้ามหาชมพูเท้ามหาชมพูถ้าเรียกง่ายๆนะแต่ว่าจริงๆเป็นพรหมประเภทหนึ่งที่เป็นใหญ่เหมือนกันในที่นี้ท่านเป็นเทพแห่งโรคระบาดนะแต่เดิมเนี่ยท่านเป็นตำแหน่งเดิมเป็นท้าวเวสสุวรรณนะแล้วก็เลื่อนมานะมาดูแลปกป้องคุ้มครองปกป้องรักษาในฝ่ายพรหมนะมีคนถามว่าโรคระบาดเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากกรรมของมนุษย์เนี่ยแหละครับนะกรรมเนี่ยถามว่ากรรมเนี่ยท่านจะล้างโลกเนี่ยท่านให้เตือนนะว่าจากณวินาทีนี้ไปเป็นเวลา 5-7 ปีท่านจะตามล้างตามเก็บมนุษย์อย่างน้อยครึ่งโลกนะอย่างน้อยครึ่งโลกถามว่าตามเก็บมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยครึ่งโลกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจะเกินครึ่งไหมสามารถมีสิทธิ์เกินมันเป็นวาระกรรมใหญ่มนุษย์หลายคนไม่ค่อยอยู่ในศีลธรรมคือพูดง่ายว่ามนุษย์พ่องในศีลในธรรมนะมุสาวาทากาเมสุมิฉาอย่างเมื่อเร็วๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคดีเป็นน้อยเป็นชู้เป็นไรแล้วฆ่ากันตายเยอะแยะไปหมดเนี่ยถามว่ามันมีกรรมเยอะแล้วโลกมันก็เกิดตามเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนโลกเราอ่ะวิวัฒนาการสูงขึ้นไงใช่ไหมทำอะไรก็สะดวกสบายมันก็เลยมีเหมือนกับว่าคนก็เลย ไม่ค่อยอยู่ในสิ่งในธรรมไม่ค่อยอยู่ในสิ่งในธรรมกันเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี้ยคนโบราณจะอยู่ในสิ่งในธรรมกันมากกว่านี้นะคะจะใกล้วัดจะทำอะไรก็ใช้บริการวัดตลอดเลยอะไรอย่างนี้นะจริงมันไม่จำเป็นเพราะเนี่ยมีส่วนกับชีวิตคนเราแหละตั้งแต่เกิดถึงตายเลยจริงๆเกิดมานะคะ ก็ให้พระตั้งชื่อให้เด็กเกิดมาแล้วก็ทำบุญบ้านก็พระอีก
แล้วก็บวชก็เป็นพระอีกแล้วก็ไปงานเลี้ยงมงคลสมรสก็พระอีกนะคะพระไปช่วยอะไรเงี้ยไปสวดงานศพก็พระอีกคือต้องไปเกิดถึงตายจริงๆค่ะคือศีลธรรมมันหายไปเกิน1ใน4คือพอโลกมันวิวัฒนาการมันจะกลายเป็นแบบนั้นศีลธรรมมันหายไปมันก็เลยเกิดเหตุโรคระบาดเกิดขึ้นโรคระบาดนี่ก็คือว่าคนที่เคยมีกรรมในโรคระบาดเนี่ยในอดีตชาติทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะข้อ5ใช่มั้ยทั้ง5ข้อเลยแหละมันมารวมตัวกันในปีตั้งแต่63 64ขึ้นไปนะจนถึง71มันจะรวมตัวกันอยู่ราวๆเนี้ยราวๆเนี้ย9 89ปีนะราวๆเนี้ยตั้งแต่63 64ขึ้นมาเนี่ยจนถึง771เนี่ยมันจะอยู่ราวๆเนี้ย78ปี78ปีเนี่ยมันโลกมนุษย์เนี่ยจะค่อยๆมันจะมีระบบของมันระบบนี่เค้าเรียกระบบกรรมเป็นระบบที่เอาไว้ล้างโลกโดยตรงล้างโลกนี่คืออะไรรู้มั้ยก็คือว่ามนุษย์เนี่ยต้องตายด้วยสภาวะกฎแห่งกรรมคือถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจทํามาแต่ว่ามันขึ้นบัญชีกรรมเก่าไว้เพราะฉะนั้นน่ะคนก่อนที่มนุษย์เราจะเกิดเนี่ยท่านบอกว่าก่อนที่มนุษย์เราจะเกิดเนี่ยจะมีบัญชีตายตามมาก่อนก็คือมารอก่อนเลยว่าจะตายเมื่อไหร่ตายยังไงตายแบบไหนแต่บัญชีเกิดมาเหมือนกันมีเมื่อมีบัญชีเกิดก็จะมีบัญชีตายขึ้นซ้อนอยู่บัญชีตายเนี่ยจำคนที่รู้จริงๆก็คือท่านพญายมราชอย่างเดียวบัญชีตายนี่มีการเปลี่ยนแปลงได้มั้ยคะอาจารย์เปลี่ยนได้สำหรับคนที่ทำหน้าที่ที่เกินมนุษย์ดูแลนะอย่างพระอรหันต์สัมพิทาบางองค์หรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่แต่งเล่าเขียนเรื่องราวของสมเด็จองค์ปฐมบางคนนะที่เป็นศิษย์สายหลวงพ่อหรือศรีลิงดำยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้คนที่แบบสร้างพระสร้างอะไรซ่อมแซมวิหารอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าแบบมีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาคือแต่งหนังสือเขาเรียกว่าแต่งทุกวันนี้ท่านแต่งหนังสือที่เรียกว่าอะไรนะธรรมะปฏิบัติและคำสอนบางส่วนของพ่อสิงห์นำนะทุกวันนี้มียังอยู่หนึ่งคนอายุ80ฝ่าเป็นพลตำรวจโททุกวันนี้นะที่ยังทำหน้าที่อยู่ก็คือว่าจริงๆท่านต้องจากไปตั้งนานนะแต่ว่าสมเด็จองค์ปฐมมาสั่งงานบอกว่าให้ทำหนังสือธรรมะปฏิบัติสุดท้ายแกก็เลยต้องอยู่ต่อตอนแรกว่า70นะกำลังตัดใจนะไอ้74กำลังตัดใจปรากฏว่าไม่ท่านยังตายไม่ได้นะเหมือนหลวงพ่อสิงห์ดำหลวงพ่อสิงห์ดำจริงๆต้องสิ้นตั้งแต่ตอนประมาณช่วงประมาณ64ปีแต่ว่าไม่งานของฉันยังไม่เสร็จนะตอนก่อนจะทำเหรียญทำน้ำมนต์นะงานของฉันยังไม่เสร็จอย่างงี้ยังไม่เสร็จก็เอาไงต่อก็64ก็ต่อมาถึง74ถึงได้สิ้นในเดือนตุลานะปี35ก็สิ้นลงนะก็ต้องสิ้นลงท่านได้เอ่ยไว้เรื่องของสงครามโลกนี่เอ่ยไว้ตอนประมาณปีท่านพูดนะท่านบอกว่าพุทธเจ้ามาบอกท่านจริงๆเอาตั้งแต่ปี18เลยมาบอกท่านจริงๆเลยนะตั้งแต่ปี18แต่ว่าเหรียญหลายๆอย่างของหลายๆอย่างที่สร้างเนี่ยสร้างตั้งแต่ปี18ขึ้นมาเลยนะก็สร้างมาตลอดจนมาปี2526มาเอามาพีคจริงๆแบบว่าถึงขั้นพูดถึงเล่าเรื่องสงครามโลกเอาหนักๆจริงๆก็ประมาณปี32เนี่ยเริ่มเหรียญทำน้ำมนต์รุ่นแรกรุ่นหนึ่งขึ้นละเพราะว่าพุทธเจ้าท่านสั่งมานะ 30,000 เหรียญแล้วตอนนั้นรุ่นหนึ่งนี่ก็แพงอะเป็นแสนนะนะแล้วก็ตอนนี้นะตอนใช่แล้วก็มาถึงหนักๆเข้าท่านก็เล่าถึงสงครามใหญ่เล่าอะไรจะสร้างหางหมาคำข้าวรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นหนึ่งนี่สร้างแสนองค์สร้างน้อยรุ่น2นี่5ล้านองค์นะแล้วก็มาคำข้าวรุ่น1ก็หางหมากรุ่น1 1ล้านองค์หางหมากรุ่น2 1 1ประมาณ1ล้านองค์เหมือนกันนะก็นั่นแหละก็จบลงที่ว่าก็บอกว่าสร้างงี้เยอะอย่างงี้ไม่พอแล้วบอกว่ามันไม่พอหรอกเอาตรงๆแล้วไม่พอกับจำนวนประชากรในโลกปัจจุบันที่มี 7,000 ล้านผู้คนก็ค่อยๆทยอยตายด้วยความไม่รู้ไม่อะไรเยอะแยะนะท่านก็บอกว่าท่านก็พยากรณ์ว่าหางหมากคำข้าวจะแพงก็ต่อเมื่ออเมริกามาตั้งฐานในประเทศไทยอันนี้เป็นความเชื่อนะค่ะนะแล้วอย่างนึงตอนนี้ระบบวิบากกรรมเนี่ยกำลังทำงานไล่เก็บคนนะคนก็เป็นโรคโควิดเนี่ยก็มีทั้งรอดและไม่รอดแต่ว่าที่ไม่รอดเนี่ยก็เพราะว่ามันขึ้นบัญชีกรรมแดงบัญชีอักษรตัวหนังสือแดงก็คือไม่รอด
แต่ที่ต้องมารับกรรมบางคนก็ต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลบ้างนอนโรงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะกรรมที่เคยสร้างมาในอดีตมันมารวมตัวแล้วทับถมกันเข้ายุคนี้จึงกลายเป็นยุคแห่งการสวดมนต์การภาวนานะการแผ่เมตตาและลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์และท่านเท้ามหาพรหมมหาเทวีเทวาทั้งหลายทั้งบนรวมทั้งพระอริยเจ้าทั้งหลายนะถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเราแผ่เมตตาให้ท่านท่านก็จะรู้ว่าเราเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีล5ยังบริสุทธิ์ยังทำตัวแบบปกติยุคนี้มันเป็นยุคให้การสวดมนต์อยู่กับบ้านเป็นยุคอภิญญาใหญ่เป็นยุคแห่งการปฏิบัติตัวเป็นยุคแห่งการพูดน้อยนะอยู่ในที่สังคมก็พยายามไม่คุยกับใครเพราะว่าปัญหาคือถ้าคุยแล้วเนี่ยเชื้อโควิดมันก็จะกระจายไปทั่วฟุ้งใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นน่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่าเชื้อโควิดมันกระจายเพราะว่าคนกินเหล้าหนึ่งแล้วนะกินเหล้าเสร็จแก้วเดียวกันบ้างแหละบางทีเราทำงานโรงงานเนี่ยแก้วเดียวกันมันก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะมันมีหลายอย่างบ้านหลังเดียวกันใช้แก้วรวมกินรวมกันก็ไม่ได้เหมือนก่อนแล้วนะต้องแบบว่าขวดใครขวดมันหรือว่าแก้วใครแก้วมันนะกินก็ต้องแยกกันแยกขวดแยกแก้วออกนะอะไรวันนี้โอ้กินน้ำของท็อปที่ท็อปเหลือไว้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำละลายหมดแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าอาจารย์เรามีของดีใช่ไหมนะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอธิษฐานตลอดทุกวันเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเชื้อโรคเนี่ยตายหมดแน่นอนถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดอยู่ในศีลมีการสวดมนต์ภาวนามีการตั้งจิตอธิษฐานมีการแผ่เมตตานะกรรมเนี่ยถามว่าอยากเล่นงานใครไหมกรรมไม่ได้อยากเล่นงานใครแต่ทำไมต้องทำหน้าที่เก็บคนให้คนตายไปมันเป็นหน้าที่มันเป็นทะเบียนบัญชีขึ้นว่าคุณต้องตายแล้วยุคนี้จึงมีผู้คนที่ตายมากมายบางทีตายเนี่ยอาจจะตายจนประชากรเหลือน้อยเลยก็ได้บางประเทศนะเท่าที่พอรู้นะตามกฎเนี่ยอาจจะแบบบางประเทศอาจจะแทบไม่เหลือคนเลยหรือเหลือก็ไม่ถึงล้านอะไรเงี้ยบางทีนะอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ากรรมมันขึ้นกับกรรมเขาบอกว่าถ้าหากในตอนเด็กๆผมเคยได้ยินสิ่งหนึ่งหากกรรมจะบันดาลก็คงล่มทุกลำไปนะตอนเด็กๆผมได้ยินกลอนนี้นะนะกรรมเนี่ยเป็นสิ่งตัวกำหนดครับนะทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากจะให้สมาทานศีล5อยากจะให้สวดมนต์ถ้าทำได้ก็ควรทำกันไว้นะท่านอาจารย์โอ้ขอร้องนะนะค่ะเดี๋ยวผมกับอาจารย์โอ้ก็จะไปแล้วก็ติดต่อเช่าบูชาเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญยันเกาะเพชรกันได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ได้โดยตรงนะติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebookโอ้สิริกรอภิรัตโอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619224502592926 ID ไลน์โอ้สิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619224509592592961ครับ ID Line โอสิริ15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 เอาละนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็จะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ